รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็กำชับเจ้าหน้าที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้ความร่วมมือกับปปท.ค่ะกรณีตั้งกรรมการสอบระบุหากพบจุดบกพร่องพร้อมดำเนินการแก้ไขนายแพทย์รัชตะรัชตะนาวินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.เตรียมสอบการทำงานของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.ว่าการตั้งคณะกรรมการสอบถือเป็นเรื่องดีเพราะจะได้มีการตรวจสอบการทำงานให้ชัดเจนว่ามีข้อบกพร่องตรงไหนมีปัญหาตรงไหนโดยได้ให้นโยบายแก่นายแพทย์วินัยสวัสดีวรเลขาธิการสปสช.ให้ร่วมมือกันอย่างเต็มที่ส่งข้อมูลต่างๆในการทำงานให้ตรวจสอบซึ่งในการทำงานต้องมีการตรวจสอบและความจริงในระบบสปสช.ก็มีการตรวจสอบภายในกันอยู่แล้วแต่การตรวจสอบเพิ่มเติมก็เป็นสิ่งที่ดีจะได้รับทราบปัญหาและสิ่งที่ติดขัดที่ต้องได้รับการแก้ไขขณะนี้พยายามทำให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและสปสช.ให้มากขึ้นกว่าเดิมร่วมกันมองปัญหาใช้กลไกในการแก้ไขปัญหาทั้งนี้ต้องยอมรับว่าการทำงานมา12ปีของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีการปรับปรุงการทำงานมาโดยตลอดในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขในฐานะเป็นผู้จัดบริการหากมีปัญหาติดขัดในเรื่องการทำงานก็ให้มาพูดคุยกันให้มากขึ้นใช้กลไกการปรึกษาหารือไว้วางใจซึ่งกันและกัน